สวัสดีครับนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่14ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างวัตฟอร์ดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีโดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้กิโก้เฟมิเนียนั้นเติมขึ้นมารับบอลทางกาบขวาก่อนจะคอสบอลโค้งลึกไปที่เสา2ซึ่งบอลมันไปตกใส่เข่าอัสปิริโกเอต้าเกือบพุ่งเข้าประตูแต่ยังโชคดีที่หลวงพ่อเมนดี้ยังยืนอยู่ตรงนั้นและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ทันควันต่อมาจากจังหวะแย่งกันมงล็อบตาชีนั้นมงบอลไปให้เมสันมาร์ลุดเข้าไปลอบเป้าใส่เดียวตัวกับฟอสเตอร์แต่จากจังหวะวอลเล่เต็มข้อของมาร์ลบอลมันพุ่งไปชนเสาแล้วเด้งออกมาซึ่งจังหวะซ้ำของซาอูก็ยังยิงแป๊กออกไปจังหวะต่อมาในนาทีที่29ลูดิเกอร์นั้นยกบอลไปให้อลอนโซ่หลุดไปสุดเส้นหลังก่อนจะตบบอลเข้ากลางไปฮาวเวิร์ดที่ไหลบอลต่อออกขวาไปให้มาร์ลบอลจงแปรเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามและเป็นการส่งให้เชลซีบุกมาขึ้นนำวอตฟอร์ด1-0จังหวะต่อมาทอมเคเบอรี่นั้นคอสบอลโค้งจากริมเส้นฝั่งขวาไปให้เปโดจัดการค่อยบอลต่อให้โลที่เติมขึ้นมาวอลเล่เต็มข้อด้วยซ้ายแต่ในจังหวะนี้เมนดี้นั้นยืนตำแหน่งดีและปัดบอลออกไปได้จังหวะต่อมาในนาทีที่43ซิสโซโก้นั้นไหลบอลออกขวาให้เอ็มมาดูเอลเดนิสที่ติดสปีดเลี้ยงบอลกี้เข้ากรอบเขตโทษก่อนเดนิสจะเล็งเห็นช่องตรงด่านของลูดิเกอร์และจัดการยิงบอลลอดด่านเสียบเสา2เข้าประตูไปอย่างคมกริบและช่วยวัตฟอร์ดไล่ตามตีเสมอเชลซีเป็น1-1และแล้วก็มาถึงจังหวะปิดเกมในนาทีที่72ลูดิเกอร์นั้นยกบอลออกซ้ายไปให้อลอนโซ่จัดการมงบอลต่อไปให้เมสันเมาส์หลุดขึ้นไปทางริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนที่มอยจะเปิดหักข้อเข้ากลางและเป็นซีเย็กที่วิ่งมาเข้าฮอตปั่นบอลแตกหน้าฟอสเตอร์เข้าประตูไปอย่างสวยงามและช่วยเชลซีขึ้นนำวัตฟอร์ดเป็น2-1และทำการปิดเกมไปด้วยสกอร์นี้โดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่เชลซีบุกมาเฉือนเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้2-1แบบสุดมันและยังคงล้างเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมี33คะแนนส่วนวัตฟอร์ดนั้นล้างอยู่ในอันดับที่17ของตารางโดยมี13คะแนนซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของเชลซีพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมในวันเสาร์ที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลา1:30ตามเวลาประเทศไทยส่วนวัตฟอร์ดพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ True Vision สดครบ380แมตช์ทิปเดียวที่ True Vision